อ่ะโอเคมาดูกันนะครับว่าทำไม long call option ตัว C1025ถึงทำกำไรได้กว่า 3,890% นะครับต้นทุนผมอยู่ตรงนี้ 0.5312 ราคาตลาดตรงนี้ 21.2 วันนี้ high 22ตอนนี้ 4:40 ตลาดยังไม่ปิดนะครับก็คิดว่าน่าจะไปต่อน่าจะทะลุ22ด้วยในวันพรุ่งนี้ทีนี้มันเป็นตัวเลขที่ดูเหลือเชื่อใช่ไหมผมเลยอัดคลิปให้ดูกันว่ามันของจริงนะเพราะเป็นคลิปมันไปแก้ไขอะไรไม่ได้ทำไมถึงเปิดได้ราคานี้มาดูกันนะครับบริเวณในกรอบตรงนี้นะฮะเห็นไหมคุณจะเห็น13กับ9นะราคาเริ่มลงมาวันที่10 11 12 13แล้วแช่อยู่แถวนั้นอะแกว่งอยู่ตรงระหว่าง 0.3 ถึง 0.6 แต่แถว 0.3 0.4 ไม่มีวอลลุ่มหรอกวอลลุ่มที่พอจะเก็บได้ก็อยู่แถว 0.5 0.6 ผมก็ใช้หลักการของ DMARC เข้าเก็บได้ 0.4 มาหน่อยนึงแล้วก็ 0.5 ซะส่วนมากกับ 0.6 นะครับทำไมกล้าซื้อเพราะว่ามันเป็นลองคอลถ้าผมพลาดผมเสียแค่พรีเมียมนะครับมันลิมิตลอสอยู่แล้วแต่ถ้าได้มันเกณฑ์เยอะมากแล้วก็อันที่2คือผมดูในไทม์เฟรมใหญ่ของเซ็ต50ผมเห็นว่ามันจะขึ้นมาที่ 1,025 ถึง 1,030 นะครับผมก็เลยเข้าซื้อทั้งที่คนส่วนใหญ่มองว่าตลาดจะต้องลงหนักเพราะถ้าได้มันได้มากถ้าพลาดผมเสียแค่ค่าพรีเมียมของออปชันนะครับแล้วในที่สุดสิ่งที่มองไว้ก็ถูกในวันนี้เฉลยนะครับราคาดีดมาแรงมากใช่ไหมฮะตอนนี้4:40อยู่ที่21:20นะครับก็บวกกันอย่างที่เห็น 3,890% เยอะมากใช่ไหมยังไม่ได้ปิดหมดด้วยตอนนี้วางระเบิดอยู่วางไว้ที่22ก็คือไฮของที่มันเกิดของวันนี้นะคือถ้าได้ผมก็ปิดหมดแต่ถ้าไม่ได้ก็ห่อข้ามไปเพราะพรุ่งนี้ก็ควรจะมีไฮมากกว่าวันนี้อีกเพราะงั้นใครอยู่ด้านช็อตผมว่าถอยดีกว่านะน่าจะโดนลากยาวอะครับอาจจะไปอีก 20-30 จุดด้วยซ้ำนะครับก็มันเป็นไปได้ถ้าคุณเข้าใจพวกอนุพันธ์นะคลาสกันยาผมมีสอนนะครับยังไงก็ถ้าสนใจก็สมัครเข้ามาไม่ได้ Photoshop นะถ้าคุณเข้าใจแล้วก็ถ้าคุณเข้าใจสินค้าเข้าใจเครื่องมือก็จะทำได้นะเจอกันคลาสกันยา